แล้วก็หอยแครงที่เราแกะไว้แล้วค่ะเยอะๆได้เลยนะคะใช้แค่พีนะคะคนไปมาก็พอไม่ต้องใช้สากวันนี้ก็มีเมนูส้มตำสูตรเด็ดมาฝากค่ะเป็นตำหอยแครงนะคะสูตรนี้เราใส่ทั้งข้าวโพดต้มสุกแล้วก็ใส่มะม่วงเปรี้ยวลงไปด้วยรสชาติแบบว่านัวแล้วก็แซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของตำหอยแครงค่ะก็จะมีมะเขือเทศเราใช้2แบบเลยนะคะมีมะนาวสดพริกแดงสดน้ำมะขามเปียกกุ้งแห้งหอยแครงเอาไปลวกแป๊บเดียวนะคะจากนั้นก็แกะฝาค่ะให้เหลือแค่ครึ่งนึงก็พอค่ะแต่ถ้าใครชอบสุกนะคะก็ลวกให้สุกก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยมีถั่วลิสงคั่วมะม่วงสับแครอทสับเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะข้าวโพดต้มสุกน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จแล้วก็น้ำส้มตำปรุงสำเร็จเดี๋ยวจะวางสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะคะเป็นสูตรที่เราทำเองค่ะมีพริกแห้งกระเทียมส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมครกใส่พริกแห้งลงไปค่ะความเผ็ดก็ตามชอบนะคะกระเทียมนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะพริกแดงตำพอแตกค่ะใส่มะเขือลงไปค่ะมะนาวสดฝาแล้วก็บีบลงไปใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำส้มตำปรุงสำเร็จค่ะปลาร้าปรุงสำเร็จค่ะมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลูกเล็กด้วยค่ะตำพอเข้ากันนิดหน่อยค่ะให้มะเขือเทศพอแตกๆนะคะแล้วก็มีน้ำออกมาค่ะจะได้มีรสชาติของมะเขือเทศออกมาด้วยลองชิมรสชาติของน้ำส้มตำดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยใส่มะม่วงลงไปค่ะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะเราก็สับให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงแครอทนิดหน่อยเพิ่มสีสันข้าวโพดต้มสุกค่ะแล้วก็ฝานใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็หอยแครงที่เราแกะไว้แล้วค่ะเยอะๆได้เลยนะคะใช้แค่พีนะคะคนไปมาก็พอไม่ต้องใช้สากเสร็จแล้วค่ะเมนูตำหอยแครงเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะตักตำหอยแครงใส่จานได้เลยตำหอยแครงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะตำหอยแครงของเรานะคะสีสันแบบว่าจัดจ้านมากเลยหอยก็เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราทำเองหอยแครงโลนึงค่อนข้างแพงนะคะประมาณ160 180 200แล้วแต่ไซส์เลยคือโลนึงมันก็ได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าเปลือกมันหนักเวลาไปซื้อกินเขาก็จะใส่หอยแครงนิดเดียวค่ะถ้าอยากกินแบบว่าหอยเยอะๆต้องทำกินเองเลยค่ะแซ่บอ่ะมะม่วงเปรี้ยวค่ะข้าวโพดมะจอกหวานหอมตัดกับน้ำปลาร้านัวนะคะแล้วก็หอยแครงแบบนี้เวลากินนะคะก็หยิบขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้ปากดูดกินได้เลยค่ะแบบนี้หอยสดแล้วก็หวานมากเลยค่ะถ้าจะให้ดีก็ราดน้ำส้มตำไปหน่อยนึงกินเหมือนหอยจุกแล้วก็ตามด้วยมะม่วงมันเปรี้ยวอ่ะน้ำลายสอตลอดเวลาเลยใครที่จะทำส้มตำสูตรนี้นะคะหอยแครงที่ใช้จะต้องสดแล้วก็ใหม่ค่ะไม่งั้นจะทำให้ส้มตำเราคาวแล้วก็ไม่อร่อยได้ค่ะแล้วก็เวลาลวกหอยแครงนะคะไม่ต้องลวกนานลวกเสร็จแล้วให้ไปดองด้วยน้ำเย็นนะคะจะทำให้หอยแครงเนี่ยแกะง่ายแล้วก็ยังสดแล้วก็ยังหวานอยู่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ